อุ้ยกระปูยักกระปูยักไปวิ่งจับครับนี่ตัวปูตัวนี้ตัวนี้ตัวปูเนาะจ้ะปูนะมันปูทะเลนะครับปูภูเขาเอาไอ้วินลืมมันนี่น้ำตื่นตื่นเนาะจ้ะพี่เนาะพอดพูนอ่ะมาเบิ่งอย่างปลากันบ้านโอ้ยโอ้ยสวยเลยเบิ่งแต่ละไอ้วินเนาะนี่เด้พูนนะสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจำพอกับน้องหนึ่งกับไอ้นบินนะจ้าสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้มาพอกันในเสาร์วันที่เท่าไหร่ในเสาร์วันที่12เนาะจ้ะตรงกับวันเสาร์จ้ะเดือนพฤศจิกายน2565จ้าอาจจะไปหาหยังนี่มื้อนี้มื้อนี้ก็ว่าสิไปหาปลาเนาะจ้ะแต่ว่าแวะเบิ่งเห็ดก่อนเนาะจ้ะเนาะครับพิกัดที่หามามื้อนี้ก็คือบ้านน้องเมฆเนาะจ้ะเนาะครับบ้านน้องเมฆนะครับสิลงไปหาปลาอยู่ใต้พลานแอวคันนี่แหละปลาชุมชนนี่ละเนาะจ้าในเขตบ้านน้องเมฆตำบลในคาอำเภออุทัยจังหวัดอุบลราชธานีครับไปหาบังเฮ็ดกันก่อนนั่นหนึ่งจ้าไปลุ้นกันจ้าเข้ามาดอกแหลกแหกมันของเขากับซีเมนต์เฮ็ดก่อนเนาะจ้าเนาะสองดอกเนาะอุ้ยเสื้อออกหยาบพอดีสิพาไปกินกับปลาโอ้ดอกงามๆนี่เลยครับนี่จ้าอีกดอกนึงเนาะจ้าเฮ็ดก่อใหญ่จ้าวัตถุดิบไปปรุงใส่กับปูกับปลากันครับเนาะหนึ่งจ้านี่นะครับอีกหนึ่งสองดอกไว้วินโอ้แจเนี่ยแหละแจอีหลีได้บ่เดี๋ยวนึงก่อนโอ้ได้ได้เอาไปแกงใส่กันเลยไปแกงใส่กันเนาะไปกินข้าวปลาน้ำกันครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่มื้อนี้เอาไปปรุงใส่กันครับเดี๋ยวไปหาอีกวัตถุดิบเฮาอะมื้อนี้สิปรุงด้วยสูตรพิเศษครับลุ้นไปเบิ่งน้ำกันมาครับบ้านล่วงมาฮอดวันนี้แล้วนะครับจากปลาเฮ็ดมาหอดแถวหอยละหมื่นแล้วนะครับหนึ่งเตรียมอุปกรณ์เท่าเหมือนเดิมชิปหลังเนาะวันนี้เนาะโค้งไก่กระตัดชิปสินครับเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีผูกวิธีใส่เพื่อความกระทัดรัดวันนี้จะมีเทคนิคพิเศษบอกอยู่ครับนี่นะครับผูกแนวนี้เนาะหนึ่งถ้าเป็นเนื้ออาหารนี่ก็สีกุ้งมากเขาเนาะอาหารปลาดุกอาหารยังเจอเนี่ยปูครับปูภูเขาครับกับยังให้หนึ่งกับปลาเนาะนี่แหละครับหาซื้อได้ทั่วไปครับน้ำแอบประสังน้ำแอบน้ำหลานขายของเกษตรกิจมีครับล้างแหลกแหกม้านเอาใส่นี่วันหนึ่งลองเบิ่งเนาะตัวนี้เป็นแบบพับใดได้ครับนี่ใส่ลงนี่แล้วพูนพูนน้ำมันไหลไอ้วินเขาใส่หมู่บ้านหมดถือได้น้ำไหลนะลองเบิ่งเอามองหันละตามสูตรเบิ่งเห็นบ่นี่มองเป็นเห็นบ่ปลาเลียนเสี่ยวอยู่อะยับไปนี่ครับเทคนิคนึงสิบอกนั่นถ้าเอาจุ่มน้ำละหามเอาขึ้นวิทน้ำเนาะหนึ่งเพราะเป็นสิบเขาจักเป็นน้ำหยังครับผมลองมาหลายเถื่อใส่ยามได้ลองเบิ่งถ้าเอาขึ้นแล้วเอาปลาออกแล้วเอาจุ่มลงไหมบ่เขาอีกเลยเด้อครับเบิ่งรังแหลกเลยครับไปเบิ่งรังสุดท้ายทีเดียวเลยเนาะบ่เนาะจ้าพี่น้องใส่ไปทั้งลุมพุ่นเนาะจ้าเนาะหลังต่อไปเนาะปลาก็มีบ่ไอ้วินมีน้ําบ่เลยโอ้จ้ะลงไปใส่ทั้งลุมเนาะจ้าเนาะกินถ่วงมาหันเนาะจ้ะคุณปลาพี่น้องเอ้ยน่ะหลายโตจ้ะคุณลอยอยู่จ้ะพี่น้องหลังสุดท้ายเนาะจ้ะคันเฮาเลือกทําเลขก็เลือกตัวที่เป็นใบใหม่เป็นมีหื้อแน่เนาะจ้ะเนาะใส่ไว้ล้างสุดท้ายก็จังสิได้พาพี่น้องมายามเบิ่งเนาะจ้ะว่าสิมีอีหยังแน่เข้าไปในหันเนาะจ้ะเนาะสิหาใส่หม่องไว้นั่นนี่สิได้ไปใส่หม่องก่อนเนาะจ้ะสิก่อนบ่ได้ใส่แม่นป้าจ้ะไปใส่หม่องจ้ะบัดนี้เอาใส่หม่องใส่ล้างข้างล้างสุดท้ายได้หน่อยวินเนาะใส่ล้างสุดท้ายเลยจ้ะใส่ตรงไปนี่แหละครับหม่องเป็นหม่องเส้นนึงนะครับหม่องเป็นสิวเขาพุ่นน่ะจ้ะเบิ่งจังยามจังเบิ่งตอนยามพุ่นเนาะจ้ะใส่ไปเลยเด้อวินเด้อป้าจ้าถามติดตามเบิ่งตอนยามเนาะจ้ะเนาะพุ่นล่ะจ้ะใส่ลงไปรุมๆพุ่นล่ะจ้ะเลิกเติบอยู่เด้อเกือบเพียงเอิกเฮ
หายเม็ดนึงแมนพุ่นละจ่ะใส่ไปเรื่อยๆเนาะจ้ะจนสุดหม่องพุ่นละจ้ะพี่น้องใส่เอวินโค้งไปแล้วเนาะจ้ะบ่เห็นหอดคนใส่ไปเรื่อยๆจ้ะจนสุดใส่ไปน้ำข้องหนามเลยเนาะจ้ะเนาะถ้าเบื้องต้นยามจ้ะกินเหลิมไล่ปลามาเนาะจ้ะเนาะไล่ปลาให้เขามองเนาะจ้ะวิถีชีวิตบ้านๆเนาะจ้ะเนาะหากินมื้อนี้ก็มาหากินทางน้ำเนาะจ้ะก็เก็บเห็ดมานำแน่เนาะจ้ะถ้าเบิ่งเรื่อยๆเนาะจ้ะเห็นตีนมองลบมาเนาะจ้ะอ้าวพี่น้องถือแล้วจ้ะถือบ่ทันหลายเนาะจ้ะเนาะปล่อยไว้ก่อนเนาะปล่อยไว้ก่อนเนาะจ้ะมามายามมื้อนี้จังยามจ้าตัดแม่ไผไปเฮ็ดหยังไอ้วินครับไปลามไปลามเอาไปไว้ที่ลามเฮ็ดกับข้าวเที่ยงครับจ้าเหลือกระลำมันอ่อนเนาะจ้าไม่ไฟพุ่งด้วยครับนี่ไฟปลาลำฝั่งยังไงนี่ครับอ้าวไปถามเบิ่งตอนลามเลยเนาะพระจ้าอ้าวนี่แหละจ้าฝั่งละเมตรครับ เมตรกลัวนะครับประมาณ2ฝั่งนะครับเผื่อไว้นําพระจ้าประมาณชั่วโมงนึงเนาะจ้ะพี่น้องก็สิพาพี่น้องไปยามเนาะจ้ะอุปกรณ์ของเฮาไปใส่ก็สิจะพริกเนาะจ้ะเนาะข้างในก็สิเป็นน้ําแข็งจ้ะป้าจ๋าไปลุ้นกันจ้ะนะครับทั้งใต้พุ่นครับบังน้องปูภูเขาผมเอาโค้งไก่มาเสียบรอไว้นะครับนี่ไปเลยตัวนึงจับไว้ตัวนึงแล้วนึงจับนะจ้ะตัวนึงไปก่อนครับฮะปูภูเขาตัวแม่เนาะตัวแม่ครับที่มีไงครับป่ะเฮวินตัวนึงจ้ะพี่น้องเฮวินไปกรุบเนาะจ้ะเนาะอ้าวได้บ่เนาะเขาได้ลืมหินล่ะได้บ่นี่ตัวเมียอีกคือเก่าเป็นไก่ออกเบิดแล้วครับส่วนเห็นเมียบ่นี่จังเห็นปลาเลียนอยู่ไอ้วินมีบ่เบิ่งเบิ่งคือบ่บ่ไอ้หน้ามันโอ้ยหุ่นได้จ้ะพี่น้องพุ่นฮะโอ้ยก็ขังก็ขังก็มีเนาะปะแต่ของเฮาจ้ะใส่ตะปูไปเลยอ้าวจังเหล็กแหกมาหน่อยวินเนาะจังจ้าเห็นแน่บ่ล่ะนี่ก็จังเห็นปลาลอยอยู่หน่อยวินเนาะขึ้นมาเบิ่งแต่ว่ามองมออยู่ได้หน่อยนึงว่ะอู้นมีอยู่จ้าโอ้คืออยู่ตัวนี่สูงคืออยู่หน่อยหมดนี้เนาะของเฮาจ้าอย่างอีก8หลังกับมองอีกหน่อยวินเนาะแม่นเอาไปลุ้นกันจ้ะ3เนาะจ้ะคือมีตรีอยู่เนาะไอ้วินเด้อมาเบิ่งๆโอ้มีบ่หลาย 3-4 ตัวเดี๋ยวเตรียมกันที่4เนาะจ้ะเห็นจะอยู่หน่อยสักจักตัวอยู่เด้อเฮ้ยคือเลิกไอ้วินอารมณ์เลิกๆเลยคือบ่เลิกๆเฮานี่โอ้ยคืองามแท้คืออยู่เนาะที่4เนาะจ้ะหลังมหันบ่ได้ทายเลยพี่น้องบ่หลายเนาะหาเป็นจังได๋วินเบิ่งเบิ่งมีดด้วหลังนี่อุ้ยกระปูยักกระปูยักปูเขาฮะไอ้วินจับระวังเด้อเพิ่นโซ่ใส่ละได๋นั่นครับโอ้ยใหญ่แฮงเนาะปลาซุ่มซ่นของเฮาก็มีอยู่เนาะแนวนี้เนาะแม่นเพราะว่าน้ําเพิ่นไหลมาแต่ถึงพุ่นเนาะปูหยักกับเขาเด้ครับนี่ตัวปูตัวนี้ตัวนี้ตัวปูเนาะจ้ะปูนะมันเป็นปูทะเลเด้ครับปูภูเขาไปจ้ะไปเบิ่งกันอีกเนาะฮกจ้ะพี่น้องโอ้ยฮู้กับปูกระแซวอยู่เนาะเขาบ่เนาะเบิ่งเบิ่งมีแต่ปลาเนาะปลาบ่หลายปลาไปเบิ่งถึงนะจ้ะพอได้อ๋ออยู่เนาะปูเขาออกจ้าเลย
ออกผู้ใดได้วินเช้ามากแห้งนี่ครับน้องกาวแสบเนาะมากมืดขอบกลัวนะครับฟูนี่ครับจะเบิ่งหลังต่อไปเลยเนาะพี่เจ็ดเนาะจ้ะพี่น้องนี่บอนี่บอเอาขึ้นเนาะเบิ่งโอ้มีอยู่มีหยังเหรอไอ้บินน่ะปูกระปูกระปลาบ่แม่นหมานอยู่จ้ะจับใส่เนาะจ้ะจักตัวไอ้บินจองตัวออกได้บ่ออกได้บ่ระหว่างนี้ครับข่มแห้งนี่อันมือบาดย้อนได้ครับนี่แม่นจ้ะต้องระมัดระวังเนาะจ้ะพุ่งไว้ก่อนไอ้บินออกแนวนี้เลยจังสิบ่ไปอย่างนี้เห็นบ่ครับกัดหนีบอันนี้ไว้เลยขาดได้นะในวินออกได้บ่ตัวแรกเนาะจ้ะจับอีกตัวที่สองตัวนี้ขนาดกลางแม่นนี่เนาะจ้ะลงมาเอาปลาลงเนาะจ้ะบัดนี้เอาใส่เลยจ้ะนี่จะเบิ่งหลังต่อไปจ้ะหลังนี้ลองใส่แบบบกเบิ่งเนาะจ้ะพี่น้องสิเป็นจังได๋มาลุ้นกันเบิ่งจ้ะเอาขึ้นมาเบิ่งไอ้วินคือบ่แบบบกแบบเหมือดเท่านี้ปูเอาไอ้วินลืมมันโอ้ยปลาบักหลายออกเบิดครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยจุ่มลงไปคือเก่านะครับเป็นยังไงคือเก่ามันบ่ค่อยถือเนาะลองเบิ่งจ้ะลองเบิ่งเอาไว้หม่องเก่าเบิ่งเนาะบัดหาเพิ่นเขาเนาะไปเบิ่งหลังต่อไปจ้ะโตแก่โตใหม่ไอ้วินหลังสุดท้ายเป็นจังได๋ก็สิได้มัดดีเนาะเบิ่งแน่เด้อเบิ่งแน่เด้อมีบทเรียนละได๋นานนั่นอยู่ถึงมองเนาะแม่นถือบ่ค่อยหลายเนาะแม่นเอาถ้าไปลุ้นมองเฮาเนาะบัดนี้เนาะป้าจ้าอย่ามองเนาะจ้ะพี่น้องบัดนี้มาลุ้นกันเบิ่งว่าสิมานบ่เนาะจ้ะเนาะถือบ่ไอ้วินอ้าวเนี่ยเห็นตัวปลานี่แหละเนาะจ้ะเนาะก็สิยามไปเรื่อยๆจนสุดหน่อยวินเนาะเดี๋ยวจังไปเบิ่งส่วงกลางกับน้องนึงเนาะจ้ะพี่น้องมองเฮาเป็นมองปลาซิวอ่าวหน่อยวินเนาะโอ้ก็มีแน่อยู่จ้ะนี่ดิปีจ้ะอู้แหล่ครับผมเตรียมอุปกรณ์ไปแล้วจังเดี๋ยวไปปลดแล้วจังเมืองเนาะไปกินกับปลานําจ้าจ้ะนี่น้ําตื้นๆเนาะจ้ะพี่น้องโคตรโพนนี่แน่อยู่เด้อจ้าโอ้ยโตนหวานเนาะอู้นี่มั่นขนาดได้หน่อยวินเนาะป้าจ๋าไปเบิ่งตอนปลดกันเนาะจ้าปลดปลาซิวหน่อยวินบัดนี้เนาะก็ถึกแน่อยู่จ้ะพี่น้องเพราะว่าบ่ได้ไล่เนาะไปเบิ่งตอนปลดแล้วเนาะจ้าไปเลยวินปลดปลาออกเนาะจ้าหลายเติบแล้วเนาะน้องนิ่งเนาะจ้าเดี๋ยวไปนี่ผมก็สิไปใส่หม้องไว้เพชรกับเขาเนาะบันจ้าป่ะครับไปเบิ่งกินน้ำกันครับข้าวปลาบันสิมีเมนูอย่างนี้จุ่มไว้เนาะจ้าย่างยามลบเนาะบัดนี้เนาะปลาออกแล้วจุ่มไว้ครับมีบ่อะไรวินปูมีกับปูสองโตเนาะปูภูเขาจ้าจับเลยวินใช่เลยอีกตัวนึงพี่เด้พี่กล่องเห็นอยู่เอ้าสิดอกจะกล่องล่ะจับดีๆเด้อจะกระตีเข้าเลยบัดนี้นับไปเลยเนาะแม่นไปเบิ่งหลังต่อไปเนาะจะสิมีบ่มีเนาะเฮาจุ่มไว้เพราะว่าเฮายามกลับเนาะนี่เฮาจุ่มไว้แล้วก็ยามกลับเนาะจ้ะเนาะเป็นจังได๋ไอ้บินโอ้มีหอดกระปูมีหอดปลาตัวนี้ถือมันคือเก่าเนาะเอาไปใส่เลยจ้ะ
กระปูใส่กระติกเข้าด้วยวินบาทนี่เลยพี่ไปจ้ะอย่าพ่นสีออกเนาะแต่ว่าย่างอยู่หลังหนึ่งอยู่ในหน่อยวินเนาะเอาเนื้อปลาใช่ไหมเนื้อปลาใส่น้ำจ้ะล้างแหลกครับใส่น้ำเนาะจ้ะเนาะนั่นนี่จ้ะเอาลงบะเบิดเนาะจ้ะบางหันนั่นตัวนี้ลังสุดท้ายน้อยวินเนาะน้องหนึ่งหลงแล้วได้นี่จะใส่ลังแหลกครับแม่ไอ้วินมาใส่ไหวเนาะคือบ่ล่ะไอ้วินว่าแม่นสิรู้อีกบ่ว่ามีกันโอ้ทั้งๆนี่บ่มีเนาะบ่มีตัวทั้งลุมน้องหนึ่งเอาเฮ็ดเทียมมาจะเฒ่าเพิ่นครับมาหลานมานะครับเฮ็ดเฒ่าล้างแล้วก็ใส่ในหมึกไผ่ได้ๆน้องนึงเด้อจ้านี่นะครับหมึกไผ่ปุ่มผมตัดออกเรียบร้อยนะครับเนาะแกงเห็ดปลาใส่กับปลาครับวันนี้เด้อสิพาไปเบิ่งเครื่องมันน้องนึงล้างใส่ไปเรื่อยๆเด้อจ้าอีกหลายดอกเด้อมาครับล้างแต่งเตรียมเครื่องนะครับอู้ปลาหอมนะครับมีพริกมีหอมกระเทียมแล้วก็กระเทศครับมาดามครับระหว่างนี้นึงจะเลือกปลามาอูมาล้ามเนาะจ้าครับต้องไปเบิ่งตอนหลางเอาไปหลางครับผู้นี่บ่ได้เฮ็ดกินดังเนาะเสียไปลูกสาวครับลูกสาวมากแห้งไป1มาจักกับ1เฮ็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดเอามาหลางครับความสะอาดดีๆครับใส่มีไผ่บานเครื่องใส่น้ำกรดเนาะแงนแต่ที่มีปีกน้ำอยู่นั่นนึงจ้าปีกเตรียมไว้แล้วครับไฟติดไว้เรียบร้อยแล้วครับบานจะเอาเครื่องใส่เนาะประมาณนี้ครับปลามาอย่างเรียบร้อยนะครับเป็นปลาขาวปลานี่แล้วนะครับเดี๋ยวจะมีไผ่มากาดทั้งคุณนะครับมีไผ่พุ่งเข้าที่ตัดมาล้ามแล้วครับจะได้จะได้ปลาจะได้เห็ดตัวนี้เห็ดตัวนี้ปลาเห็นอยู่ครับมะเขือเทศใส่แท่นสมเลยใส่เห็ดมื้อนี้เพราะว่าบ่ได้เก็บเอาแบบมาจะโน่นนําครับใส่ลงไปใส่ปลานําเหลือยังอีกหน่อยนึงครับเขือเทศที่มาจุบานเฮ็ดแล้วก็ขยมขยะเก็บให้ดีเนาะน้องนึงจ้าเพราะว่าเฮาก็มาในเชิงอนุรักษ์ครับกินกับปลาก็ได้หอมแดงครับเตรียมมาช้องหัวอยู่ใส่แกงเฮ็ดนำอยู่นึงบ่อยวิ่งหนึ่งเด้อจ้ะใส่แต่ปลาเนาะใส่เบิดทั้งสองหัวเลยเตรียมพาเอาเลยพาใส่ตู้ปลาด้วยครับเฮ็ดบ่ใส่เนาะนี่ใบแมงลักเอาใส่ทั้งสองเลยเนาะแม่นพักอีปูนี่ก็สู้ชีวิตขนาดเนาะอดย่ามเพิ่นเบิดเนาะพยายามละหน่อยจ้ะผิดข้าวผิดสูตรนี้เลยครับปูปูนแน่ปูปูนแน่เอาเลยเนาะใส่วัดน้ำเลยคือถ้าซีมันมูนแน่ได้ตรงนี้เดี๋ยวจะแบ่งกันใส่ใส่อู้ปลาก่อนเนาะเดี๋ยวจะไปเบิ่งกิ่งปลาอยู่ใหม่แล้วประจักษ์ครับเดี๋ยวจะกระหน่ำที่ห่อห่อมาที่ใส่เนาะนั่งไปล้างมือเอาไอ้บินนี่เจอหนามล้างพริกลงไปเลยบานใส่อู้ปลาเลยทอดถั่วตัวปลาหยิบจานเลยนี่เทสิเฮ็ดบานน้ำเปล่าเฮ็ดสิต้องคอยเทได้เพราะว่าเพิ่นอัดเห็นเนาะใส่น้ำมันจะบานเนาะแม่นเลยวินพ่อเอาใส่ใหม่มาใส่ลืมรสดีเครื่องปรุงรสดีใส่นะครับผงวิเศษ
ใส่ยังกระเสียบตัวนะคือลงแห้งเท่านอบังนี่แหละครับน้ำปลาน้ำดงมันมีการตวงเลยมาเบิ่งยางปลากันบันโอ้มันจวดๆเลยครับจับทางพอดีรอสักครู่น้องนึงเอาใบใหม่มาปิดปากแล้วก็มาขางได้บันหยิบใส่แนวนี่แหละตอนนี้ก็บ่ายแล้วครับพอดีเลยหามีเมื่อยมากินแนวนี่แซ่บขนาดนั้นน้องนึงขางเลยบินขางไฟประมาณนี้นะครับนี่แหละเอาบรรยากาศนำนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะหาฟืนมาใส่อีกครับเอาเบิ่งทางในเบิ่งไอ้บินผ่านแล้วผ่านแล้วยังเห็ดเนาะเห็ดจุดแล้วละเอาไปน้ำกันเลยเบิ่งในไอจนจวนอยู่พาไปเบิ่งตอนกินเลยเนาะจ้ะฮึมันคือเทศแล่นออกแล้วบัดนี้อ้าวเห็ดก็แล่นออกจากบั่งแล้วบัดแจงเห็ดครับตัวนี้เบิดละบ่อยวินเบิดละนั้นเนาะเบิ่งปลาเฮาอู้ปลาเบิ่งไดโอ้โอ้ใส่น้อปลาบัดนี้โอ้ยสวยเลยตอนนี้บนนึงเบิดแต่ไล่พี่น้องดีดีคุณนะเอาไปกินกันเลยจ้ะนี่ครับปลาปลาอยู่ที่นี่หนึ่งกินแจงเห็ดดอกไอ้บินดีกว่าครับนี่ครับติดรูปปลาเลยใส่มือเลยครับปลาแกงเห็ดปอหวานจิ้วอ้าวครับแซ่บบ้างแซ่บจ้ะแต่บ่หอมเนี่ยกันหอมหอมหอมเยี่ยมตาอย่างครับนะนะครับเพื่อนเมียเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับการหาอยู่หากินแบบด้านมาเฮาวิถีชีวิตคนชนบทอย่างจ้าหามาสุดเกิดแล้วก็มากินโอ้แสบแห้งครับบรรยากาศด้านหลังนะครับเนาะนะครับสำหรับการหาอยู่หากินในมื้อนี้มื้อนี้เท่าไหร่กันนี่12จ้าลูกเต่าแห้งบ่สำหรับวันเสาร์12พฤศจิกายน2565ครับครบสูตรนะครับหาจากธรรมชาติกินในธรรมชาติปรุงในธรรมชาติเลยครับกินแบบง่ายเอาไปเรียลายอยู่สำหรับคลิปวันนี้ก็จากกันนะครับพร้อมหน่อยว่าใช่พยายามยัยพอยพี่น้องรุ่งป่านะทุกท่านจงประสบแต่โชคดีโชคมันยังมีโรคภัยหลายใดๆมากำกายสุขทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจครับคิดหวังสิ่งใดก็สมมุ่งมาตรฐานะสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าพบกันคลิปหน้าด้วยจ้าพบกันคลิปใหม่หมู่ใหม่ครับ